ปรบมือดังต้อนรับบูไดมอนด์กัญญารัตน์เกตพิบูลและในวันนี้เธอนั้นจงหยัดยืนและลุกขึ้นอีกครั้งถอยหรือสู้อยู่ที่ใจใครแข็งแกร่งสู้ไม่ถอยปล่อยสุดแรงแซงเป้าหมายถอยไม่สู้ขออภัยค่ะขออภัยจริงเอาใหม่ตื่นเต้นมากๆเลยถอยไม่สู้อยู่ที่ใจใครแข็งแกร่งสู้ไม่ถอยปล่อยสุดแรงแซงเป้าหมายถอยไม่สู้อนาคตอดสบายเลือกแบบไหนถอยหรือสู้อยู่ที่เรากัญญารัตน์เกตพิบูลสวัสดีค่ะดูมึงดูมันแต่งตัวดิเหมือนมันจะมาร้องเพลงเลยก็ไม่รู้สินะเพราะสวยแล้วรวยมากอะค่ะถ้าไม่รวยทำไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้นะเพราะอยู่ Success Mall ทำได้ทุกอย่างค่ะนะคะคนรวยทำอะไรไม่น่าเกียดก่อนอื่นนะคะขอสวัสดีนะคะคณะผู้บริหารทุกๆท่านแล้วก็ผู้นำนะคะที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็พี่น้องนะคะชาวสีส้มทั้งชาวไทยแล้วก็ AAC ทุกๆท่านสวัสดีค่ะสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้ก่อตั้งบริษัทดีๆแบบนี้นะคะที่ทำให้พวกเรานะคะได้มายืนตรงนี้ได้มาอยู่รวมกันในห้องนี้นะคะขอบคุณสองผู้ก่อตั้งมากๆเลยนะคะที่ทำให้ชีวิตหลายๆคนนะคะเปลี่ยนแปลงขอบคุณคนแรกค่ะคุณหมอสิทธวีเกียรติชวนันท์นะคะแล้วก็ CEO นพกิจนิธิรัตน์วิจิตรค่ะขอเสียงตบมือหน่อยค่ะและขอบคุณที่สองนะคะเล็กจะขอบคุณไม่ได้เลยค่ะถ้าวันนี้ไม่มีผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจที่ทำให้เล็กมีวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณเทนวัลเลชัยอ่อนทรัพย์ค่ะขอบคุณทีมงานนะคะที่มั่นใจในตัวเล็กค่ะแล้วก็ขอบคุณไซส์ไลน์ทุกคนที่เราคือครอบครัวค่ะวันนี้นะคะทุกคนอาจจะได้เห็นผลลัพธ์ของเล็กแล้วนะคะตั้งแต่จุดแรกจนถึงวันนี้นะคะวันนี้เล็กมาในหัวข้อ Fight or Fight ค่ะถอยหรือสู้เพราะหลายๆครั้งค่ะเล็กถามตัวเองตลอดเวลาเลยว่าจะถอยหรือจะสู้ดีเมื่อกี้ผลลัพธ์คือสิ่งที่เราเห็นภายนอกแต่ต้องบอกเลยว่าตลอดระยะเวลาที่เล็กนะคะสิ่งที่มันผลักดันอยู่ภายในมันคือความฝันค่ะเล็กมีความฝันค่ะที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเล็กเกิดมาในครอบครัวของกรรมกรก่อสร้างนะคะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากๆจึงทำให้เล็กนั้นมีโอกาสได้เรียนหนังสือนะคะเด็กๆในจบเพียงชั้นป.6เท่านั้นเองแต่ถึงเล็กๆจะเรียนไม่สูงนะคะแต่ความฝันเล็กสูงมากๆค่ะเพราะความลำบากค่ะมันมาพร้อมๆกับความฝันเลยค่ะคือเราไม่ได้มีชีวิตที่ดีอ่ะแล้วก็เลยมีความฝันตลอดและทุกอย่างทุกวันที่ใช้ชีวิตเล็กเหมือนอยู่กับความฝันตลอดเลยเล็กอยากจะเปลี่ยนความฝันน่ะให้มันกลายเป็นความจริงอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นทุกๆงานนะคะที่เล็กทำเล็กจะขยันค่ะแล้วก็ตั้งใจในสิ่งที่เองทำมากๆเพราะเล็กคิดว่าแล้วก็เชื่อว่าความขยันนะคะจะเปลี่ยนความฝันของเล็กให้กลายเป็นความจริงค่ะแต่เชื่อไหมคะหลังจากที่เล็กได้รู้จักกับบริษัท Success Mall ค่ะบริษัท Success Mall เปลี่ยนความเชื่อเดิมเล็กหมดเลยค่ะมันเปลี่ยนความเชื่อว่าไงรู้ไหมคะขยันมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเดียวมันไม่พอที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะถ้าเครื่องมือมันไม่ใช่เพราะนั้นเครื่องมือสำคัญมากๆค่ะเหมือนคำที่เขาบอกว่าขยันเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ขยันผิดที่20ปีก็ไม่รวยคำนี้ล่ะค่ะมันทำให้เล็กนะต้องหาเครื่องมือตัวใหม่ค่ะเพื่อตอบโจทย์ความฝันเล็กนี่คือเหตุผลที่ทำไมเล็กทำธุรกิจเครือข่ายนี่คือเหตุผลที่ทำไมเล็กต้องทำ Success Mall ค่ะที่ใครๆหลายคนเรียกว่าธุรกิจเครือข่ายหรือหลายคนเรียกว่าธุรกิจขายตรงแค่ได้ยินคำว่าธุรกิจขายตรงเป็นยังไงคะ
ไม่เอาละแอนตี้หยีน่ากลัวแต่เล็กมาทำธุรกิจซัสเซนมอลเล็กไม่ได้ดูชื่อของมันค่ะเล็กดูที่ผลลัพธ์ของมันวันนี้ค่ะถ้าเรานะจะเขียนหนังสือสักอันเขียนหนังสือสักหน้านะคะระหว่างปากกานะคะสไลด์ไม่มาค่ะถ้าวันนี้ค่ะเมื่อกี้เล็กบอกแล้วว่าเล็กไม่ได้เลือกค่ะว่ามันจะชื่ออะไรค่ะแต่เล็กจะดูที่ผลลัพธ์ของงานที่เล็กจะทำก่อนเพราะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เรานะคะจะใช้เครื่องมือที่เขียนหนังสือสักอันนึงอะค่ะระหว่างปากกาค่ะกับดินสอค่ะเขียนได้เหมือนกันไหมคะเขียนได้ทำไมเราต้องดูชื่อของมันนะคะเพราะนั้นเล็กก็เหมือนกันค่ะระหว่างธุรกิจเครือข่ายกับขายตรงเล็กก็ไม่ได้ดูชื่อของมันถ้าวันนี้มันขีดเขียนชีวิตเราได้ถ้าวันนี้มันเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราได้มันทำให้ครอบครัวเรามีความสุขได้คุณจะแคร์มันทำไมอะคะว่ามันจะชื่ออะไรอะนั่นเล็กไม่สนใจอะนี่คือจุดตัดสินใจที่เล็กตัดสินใจทำธุรกิจเครือข่ายแล้วเล็กเห็นธุรกิจซัสเซสมอลล์ตั้งแต่วันแรกเล็กรู้เลยว่าธุรกิจซัสเซสมอลล์คือทางรอดค่ะไม่ใช่ทางเลือกตัดสินใจค่ะเมื่อเรามีเป้าหมายใหญ่ใช่ไหมคะอุปสรรคใหญ่ไหมคะเมื่อเป้าหมายใหญ่อุปสรรคก็เยอะเล็กไม่ได้มาธุรกิจนี้ด้วยความพร้อมเลยเล็กไม่มีความพร้อมในทุกๆเรื่องเลยนะคะในตอนที่มาครั้งแรกเล็กบอกว่าเล็กมาที่นี่นะเชื่อไหมคะทุกท่านคำถามที่เล็กถามตัวเองตลอดเลยอะว่าเราจะถอยอ่ะหรือเราจะสู้เราจะไฟออลไฟหรือเปล่าเจอปัญหาตลอดปัญหาแรกที่เราเจอจุดเริ่มต้นของเล็กนะคะเล็กไม่มีเงินเช่าบ้านน่ะจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจ Success Mall นะคะเล็กขออาศัยบ้านของอัพไลน์คือแม่ของพี่เทนเนี่ยค่ะอยู่เป็นที่อาศัยในจุดเริ่มต้นที่เล็กทำธุรกิจ Success Mall นะคะเพราะแค่คำว่าไม่มีเงินเช่าบ้านไม่มีเงินเช่าห้องอยู่รถค่ะที่ออกมาขายป่อเปี๊ยะทอดจะโดนยึดค่ะเล็กต้องจอดไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็เอาผ้าคลุมไว้ค่ะแล้วเลือกวิธีเดินออกไปทำงานทุกๆวันค่ะใส่รองเท้าส้นสูงค่ะถือเป้ที่มีเอกสารหรือเครื่องมือครบมากๆเดินออกไปทุกๆวันค่ะออกไปทำงานไม่มีรถนะคะในช่วงเริ่มต้นพอรถมันเอาไปไม่ได้เราไม่รู้เลยว่าเราจะถูกยึดเมื่อไหร่นี่ไม่มีความพร้อมเลยนะคะเล็กเดินออกไปทุกวันน่ะไม่มีเงินปิดตำแหน่ง X ค่ะแต่เล็กออกไปสู้ทุกวันค่ะบางวันเหมือนไม่เห็นอะไรเลยค่ะเล็กต้องขายของ Success Mall ไปอ่ะเพื่อเอา PV มาปิดตำแหน่ง X ของตัวเองอ่ะบางวันนะเล็กได้ยาสีฟันหลอดนึงอ่ะแต่เล็กก็รู้ว่าเล็กทำดีที่สุดแล้วในวันนี้ดีกว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรอ่ะเชื่อไหมคะทุกท่านเล็กไม่มีเงินแต่เล็กสามารถปิดตำแหน่งเอกได้ในวันที่60พอดีค่ะเกือบไม่ทันค่ะแต่เล็กสู้ค่ะเชื่อไหมคะบางวันเล็กออกไปจากบ้านเงินจะกินข้าวเล็กยังต้องเกี่ยเลยว่ามื้อนี้กินได้เท่าไหร่จะเหลือถึงเดือนไหมสั่งข้าวกะเพราเนี่ยนะต้องคิดด้วยว่าเอาไข่ไหมแล้วก็บอกว่าไม่เอาไข่ค่ะเพื่อเก็บ5บาทไว้กินทั้งเดือนไม่มื้อถัดไปกินมาม่าค่ะกับข้าวในวันที่เราไม่มีแล้วหลายครั้งมากเงินเหลือน้อยเต็มทีใกล้ปลายเดือนแต่ก็ต้องออกไปสู้ออกไปทำเวลารอรถเมย์ค่ะแล้วรถเมย์แอร์มาแล้วไม่นั่งอ่ะเราไม่เลือกอ่ะเราเลือกรถแอร์รถเมย์ธรรมดาหรือไม่ก็รอรถเมย์ฟรีอ่ะแต่มันใช่ปัญหาไหมคะเด็กต้องออกไปสู้อ่ะนี่คือปัญหาที่เด็กไม่มีเงินในช่วงแรกแล้วเด็กก็ถามตัวเองว่าจะถอยดีหรือสู้ดี
จะสู้กับปัญหาเพราะต่อให้ไม่ทำซักเซสมอลและก็เจอปัญหาเดิมๆกับชีวิตอยู่แล้วค่ะเราถามตัวเองสิคะว่าเราเหนื่อยกับปัญหาหรือเราเหนื่อยกับการแก้ปัญหาคะถ้าวันนี้เราเหนื่อยกับปัญหาเล็กบอกเลยปัญหามันไม่ได้หายไปนะคะแต่ถ้าใครกำลังเหนื่อยกับการแก้ปัญหาสักวันหนึ่งปัญหานั้นจะหายจากชีวิตเราค่ะไม่มีเวลาค่ะตอนเริ่มต้นเล็กต้องทำธุรกิจนี้คู่การขายของไปด้วยนะคะจริงๆเวลาของแม่ค้าเวลานอนก็น้อยอยู่แล้ว 2-4 ชั่วโมงเองค่ะต่อวันที่เล็กได้นอนแต่เล็กยังเลือกธุรกิจ Success More หลายครั้งแม่ค้าด้วยกันเห็นเล็กเป็นลมคากระทะเปียกทอดอ่ะบางครั้งเราต้องงีบนอนหลับอ่ะแล้วเขาสมเพชเราอ่ะว่าทำไมเราต้องสู้ขนาดนั้นทำไมเราต้องทำขนาดนั้นน่ะเล็กตอบตัวเองในใจนะคะก็เล็กไม่อยากมีชีวิตแบบนี้ไงเล็กถึงต้องทำอ่ะมันไม่สำคัญค่ะว่าวันนี้เรามีเวลาไหมมันสำคัญว่ามันคุ้มไหมต่างหากล่ะคุ้มไม่คุ้มคะกับรายได้เมื่อกี้เกือบ17ล้านบาทคุ้มไหมคะแล้วทำไมต้องเอาคำว่าไม่มีเวลามาเป็นข้ออ้างอะคะถามตัวเองค่ะที่วันนี้บอกว่าไม่มีเวลาเรากำลังใช้เวลาทำงานเพื่อที่จะยุ่งหรือใช้เวลาเพื่อที่จะทำงานเพื่อที่จะว่างในอนาคตคะซัสเซมอลคืองานที่จะว่างในอนาคตนะคะไม่มีรายชื่อเป็นปัญหาไหมคะและทำทุกหลายคนชอบบอกไม่มีคนรู้จักไม่มีรายชื่อค่ะช่วงเล็กเข้ามาธุรกิจนี้เริ่มต้นแผน2สายงานเขาทำกัน20สายงานยังประสบความสำเร็จได้เลยวันนี้แค่2สายงานไม่มีรายชื่อเล็กนะคะเป็นคนต่างจังหวัดนะเป็นคนจังหวัดโคราชเดินทางเข้ากรุงเทพตั้งแต่อายุ16ปีไม่มีเพื่อนเรียนด้วยกันไม่มีเพื่อนสนิทไม่มีเพื่อนร่วมงานค่ะมีแต่เพื่อนแม่ค้าด้วยกันแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเล็กจะไม่จำกัดตัวเองด้วยคำว่าไม่มีรายชื่อแล้วปล่อยให้ตัวเองจนต่อไปค่ะออกไปทักคนที่ไม่รู้จักออกไปหาคนที่ไม่รู้จักมันไม่สำคัญว่าวันนี้ค่ะเรารู้จักคนมากแค่ไหนมันสำคัญว่าเรารู้จักซักเซสมอมมากแค่ไหนเล็กนะคะได้สายงาน G1 จากคนไม่รู้จักทั้งนั้นเลยค่ะจนปัจจุบันนี้ไดมอนด์1รหัสรูบี้เพอร์แล้วก็แพลตินัมเนี่ยจากคนไม่รู้จักทั้งนั้นค่ะโดนปฏิเสธค่ะเยอะไหมคะธุรกิจนี้เยอะมากแต่มีใครบ้างไม่โดนปฏิเสธเล็กขายปอเปี๊ยะทอดนะคะคนเดินผ่านมากกว่าคนซื้ออีกเราโดนปฏิเสธไหมเปิดร้านขายเสื้อผ้าคนเดินมาจับมากกว่าคนซื้ออีกจริงไหมคะแสดงว่าเราอยู่กับคำปฏิเสธทุกวันอยู่แล้วบางคนบอกทำงานประจำไม่โดนคำปฏิเสธลองดูดีๆนะก้าวขาออกจากบ้านใจอยากได้สมมติจ้างเดือนละ20,000อยากได้เดือนละ30,000เราสามารถเดือนละ30,000ทำไมไม่ให้เราเดือน30,000วะทำไมเราไม่ได้50,000วะเราอยากได้เขาให้ไหมคะแสดงว่าถูกปฏิเสธทุกวันอยู่แล้วที่เราออกไปเราโดนคำปฏิเสธมันไม่สำคัญค่ะวันนี้คำปฏิเสธเรานั้นถ้าโดนทุกวันมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ถ้าโดนปฏิเสธกับซัสเซนมอลค่ะโดนแล้วรวยโดนเยอะโดนรวยเยอะดีไหมคะคนแถวหน้าถามดูค่ะในเมื่อเขาโดนเยอะแล้วเขาสำเร็จค่ะก็รีบโดนเยอะๆสิคะเพราะวันนี้เวลาที่เราท้อและคิดยังไงรู้ไหมคะโดนคำปฏิเสธบางวันนะคะไปเดินออกจากบ้านไม่ได้สักใบสมัครก็ไม่มีเหมือนจั่วล้มทุกๆวันเหมือนไม่เห็นอะไรเหมือนเราไม่ก้าวหน้าแต่รู้ไหมคะเราได้ทำมากกว่าคนที่ไม่มีความฝันซะอีกค่ะออกไปทำค่ะวันละนิดนี่แหละจะทำให้เราประสบความสำเร็จเพราะนั้นเวลาที่เราท้อเกี่ยวกับโดนคำปฏิเสธลองคิดถึงเรื่องของคนขุดเพชรดูสิคะ
คนที่เขาขุดเพชรเนี่ยค่ะระหว่างเจอดินกับเจอเพชรอันไหนเจอเยอะกว่ากันคะดินนี่กองเป็นภูเขาเลยใช่ไหมเราเคยเห็นคนขุดเพชรคนไหนร้องไห้ฟูมฟายบนกองดินมั้งคะแต่เขาเจอก้อนเพชรเพียงก้อนเดียวมันมีค่าสำหรับเขาอะเพราะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันค่ะธุรกิจซักเซปมอลนะคะเหมือนกันเลยตรงที่วันนี้เล็กก็คิดแบบนี้ค่ะดินไม่มีคุณค่าหาเพชรดีกว่าเพราะฉะนั้นร้อยคำปฏิเสธละพันคำปฏิเสธมันจะไม่มีเกิดผลลัพธ์เลยค่ะถ้าเราเจอหนึ่งรอยยิ้มของคนที่เรารักเล็กคิดแบบนี้ตลอดอ่ะหน้าแม่เล็กลอยมาตลอดถ้าเล็กสนใจคนข้างทางค่ะสนใจแต่คำคนอื่นค่ะแค่แต่คำคนของคนอื่นเราจะลืมแคร์ของคนในบ้านเราเหรอคะเราแคร์เสียงอะไรมากกว่ากันน่ะถ้าเราแคร์เสียงคนอื่นนะคะเราจะเห็นน้ำตาของคนที่เรารักในบ้านเรานะคะนี่แม่เล็กมีค่าเล็กไม่สนคำปฏิเสธค่ะหนักค่ะเหนื่อยค่ะธุรกิจนี้ต้องทำอะไรเพิ่มเล็กเข้าใจบางคนทำงานประจำก็เหนื่อยอยู่แล้วแต่ต้องทำธุรกิจนี้เพิ่มเหนื่อยมากเลยหนักมากเลยแต่เล็กบอกว่าเราไม่ได้มาเหนื่อย30ปีค่ะเรามาเหนื่อยเพียง 3-5 ปีเพื่อแลกกับอิสรภาพนะคะเรากำลังใช้เวลาเพื่อประหยัดเวลากับ Success Mall ค่ะเพราะนั้นวันนี้มันไม่สำคัญมันจะหนักมันจะเหนื่อยแค่ไหนสำคัญว่ามันคุ้มไหมที่เราจะทุ่มเทกับมันจริงไหมคะทุ่มแล้วได้นะคะเพราะนั้นเล็กก็ยอมแลกค่ะยอมหนักยอมเหนื่อยค่ะเขาบอกว่าคนหนึ่งคนในครอบครัวนะคะถ้ามีคนหนึ่งคนค่ะที่เสียสละทุกคนในครอบครัวจะสบายถ้าวันนี้เราสบายพ่อแม่เรากำลังเหนื่อยนะคะแต่ถ้าวันนี้เรายอมลำบากคนที่เรารักจะสบายค่ะเหมือนคำที่บอกว่าทางลำบากนั้นแสนสบายอ่ะแต่ทางสบายนั้นแสนลำบากอ่ะค่ะนะคะเพราะนั้นเล็กก็สู้กับปัญหานี่คือปัญหาที่เล็กนะคะเจออยู่ตลอดเวลาค่ะในธุรกิจนี้เจอไหมเจอเล็กก็มีหัวใจเหมือนกันแต่เล็กเลือกที่จะสู้กับปัญหาแล้วให้ปัญหานี้มันหายค่ะเล็กเบื่อความจนค่ะใครนะคะที่กำลังท้อแท้กำลังสิ้นหวังฉันทำไม่ได้ฉันไม่ดีเหมือนคนนั้นฉันไม่ดีเหมือนคนนี้ฉันแก่เกินไปฉันดำเกินไปฉันเตี้ยเกินไปฉันคงทำไม่ได้หรอกดูคนนี้ค่ะเล็กอยากให้ชมวิดีโอนี้ที่เขาสู้ทั้งที่เขาไม่มีอะไรเลยค่ะไปชมวิดีโอตัวนี้กันค่ะเธอคนนี้แหละครับเธอป่วยด้วยโรคนี้นะครับแล้วร่างกายทรุดลงเรื่อยๆแต่ความสุขของเธอเธอบอกว่ากลับหายได้ง่ายมากโดยเฉพาะยิ่งกับงานที่เธอรักก็คือการเป็นนักเขียนครับค่ะแม้ร่างกายเธอจะขยับแทบไม่ได้นะคะและเธอมักจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่นั้นอยู่บนเตียงหรือบนวีลแชร์แล้วก็ต้องมีเครื่องช่วยหายใจนะคะแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆต่อการเขียนนิยายด้วยจินตนาการแล้วก็ภาษาที่สวยงามให้เราได้อ่านกันนะคะเธอใช้เพียงหลังนิ้วค่ะในการพิมพ์อย่างที่พี่อาร์ตได้บอกไปเมื่อตอนต้นนะคะการทำงานของแพรวจะเป็นแบบนี้นะใช่ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับน้องแพรวนี่ทำอะไรนี่ยังไงนี่พิมพ์อยู่ค่ะนี่พิมพ์อยู่นะฮะอยู่ที่บ้านนะคะนอนอยู่บนเตียงด้วยเครื่องช่วยหายใจใช่ไหมฮะนี่คือเครื่องช่วยหายใจใช่ค่ะเครื่องช่วยหายใจแล้วนี่ค่ะกำลังทำงานอยู่ที่ที่เห็นด้านล่างจอเนี่ยนั่นคือมือถือค่ะมือถือที่ได้หากำลังเคาะพิมพ์ใช้ข้อนิ้วที่ข้อเดียวที่ทำได้เนี่ยนะเคาะอยู่โอ้โอ้โหเออพิมพ์เร็วเหมือนกันเนาะเขียนนิยายทั้งเรื่องด้วยแบบนี้เหรอฮะค่ะโอ้โหบางคนบอกว่าเราใช้นิ้วเราพิมพ์ยังช้ามากเลยนี่ไปเร็วมากวันหนึ่งนี่พิมพ์ได้กี่ตัวอักษรกี่หน้ายังไงคะถ้าเกิดในวอร์ดก็สองหน้าได้ค่ะประมาณสองหน้าค่ะฉันหนังสือเล่มนึงกว่าจะคลอดออกมาได้นี่ใช้เวลาประมาณกี่เดือนคะ3-4 เดือนทำไมไม่พิมพ์ในจอใหญ่กว่านี้เช่นเป็นพวกแท็บเล็ตหรือว่าเป็นโน้ตบุ๊กอะไรอย่างนี้ไม่สามารถคอได้หรอครับแพลวยังไม่เคยลองนะแต่ว่าคิดว่ามันกว้างอะค่ะหนูแบบแขนน่าจะไม่ถึงเลยน่าจะต้องขึ้นไปเยอะต้องวางไว้บนนี้ต้องยังไงวางนิ้ววางไว้บนเครื่องช่วยหายใจทางไว้บนเครื่องช่วยหายใจแล้วเอียงแล้วก็เอียงคอแล้วก็พิมพ์อ๋อ
ก็เลยพิมพ์ได้ในจอเล็กๆ ก็คือโทรศัพท์มือถือแล้วหลังจากนั้นก็มาทำที่คอมค่ะใครจะป้ามั่งแล้วก็แม่มั่งค่ะเปลี่ยนกันอันนี้คุณป้าใช่สักครู่นะคะหมายถึงเอาที่พิมพ์ได้ในมือถือส่งมาเข้าคอมส่งมาเข้าคอมเข้าเมลเข้าเมลนะฮะแล้วเปิดในคอมพยายามมีความสุขกับเรื่องเล็กๆอะค่ะไม่อยากให้รู้สึกว่าเป็นกรรมอะไรเงี้ยอยากให้คิดว่ามันเป็นบททดสอบสมมติว่าเราเป็นเด็กเก่งเทวดาก็อาจจะให้ข้อสอบยากหน่อยค่ะหนูเจอข้อสอบยากมากเลยนะครับสำหรับบททดสอบวันนี้แต่ก็มองอย่างนั้นใช่ไหมฮะว่าเป็นบททดสอบที่เราจะผ่านมันไปให้ได้เนี่ยแหละค่ะคนที่เขาไม่ถอยค่ะแต่เขาสู้น้องแพรวนะคะมีเพียงข้อนิ้วเดียวที่สามารถขยับได้ค่ะแต่เขาเป็นนักเขียนที่เขียนนิยายได้ถึง13เรื่องและรายได้ที่นำเข้ามาในครอบครัวเขาสามารถซื้อบ้านให้แม่ได้ค่ะสุดยอดไหมคะคนที่ขยับได้เพียงข้อนิ้วอ่ะแต่วันนี้ทุกคนมี10นิ้วไหมคะมีมือมีแขนมีขาครบไหมคะพ่อแม่ให้สิ่งที่มีทรงประสิทธิภาพที่สุดคือร่างกายของเราที่ครบ32อ่ะแต่หลายคนชอบทำให้มันขาดไป1อ่ะเหลือ31อ่ะคือหัวใจพิการนะคะทำไมวันนี้เราไม่ลุกขึ้นมาสู้คะแขนขาเราครบอ่ะเขาไม่มีเท่าเราอ่ะแต่เขาไม่เคยคิดว่าเขาขาดแต่เรามีครบเราคิดมองแต่จุดไม่ดีของเราตลอดเลยอ่ะทำไมเราไม่มองจุดที่ดีของเราแล้วผลักดันมันออกมาเป็นพลังล่ะคะเพราะนั้นวันนี้เราสู้อยู่ในเครื่องมือนอกจากเราจะไม่ถอยแล้วเรายังมีเครื่องมือนะคะที่ทรงประสิทธิภาพมากๆคือวันนี้เล็กรู้แล้วว่าเล็กจะสู้แต่เล็กก็ดูเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จพิชิตนะคะรายได้ได้นั่นก็คือระบบ SLA ของเราเล็กเข้าระบบเรียนรู้ 100% ไม่มีข้ออ้างค่ะต่อความสำเร็จค่ะไม่เคยมีเงื่อนไขต่อการเรียนรู้ค่ะแต่เล็กยอมรับเงื่อนไขเพราะเล็กจะเป็นคนประสบความสำเร็จค่ะ4ปีนะคะที่เล็กพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่ในระบบตลอดเวลาไม่เคยขาดการเรียนรู้ค่ะจึงทำให้เล็กนะคะสามารถมีวันนี้ได้กับระบบของ Success Model ต้องบอกว่าเป็นการเรียนรู้นะคะที่เราใช้เวลาคุ้มค่ามากๆเพราะเราใช้เวลาสำหรับการเรียนรู้ที่นี่เพื่อประหยัดเวลาในอนาคตของเราและคอร์สที่ทรงพลังมากๆนะคะที่ทำให้เล็กนะคะประสบความสำเร็จแล้วมีพลังอย่างรุนแรงเลยที่อยากจะประสบความสำเร็จนะคะนั่นก็คือ Why the Legend ครั้งหน้านี้ในวันที่6นี้ต้องบอกว่าเรามีเครื่องมือที่ดีมากเราจะสู้อย่างเดียวไม่ได้นะคะนักรบยังต้องมีเครื่องมืออ่ะแต่วันนี้เราเป็นนักธุรกิจ Success More เราก็ต้องใช้เครื่องมือค่ะในการที่จะประสบความสำเร็จและคอร์สต่างๆฟังก์ชันต่างๆคือเครื่องมือของเราวันนี้เราจะสู้กำลังใจเราพร้อมหรือยังที่จะสู้ในงานวันที่6นี้นะคะเราไปรับพลังค่ะเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราจะสู้ยังไงคะถ้ากำลังใจเรามันไม่พอวันนี้เราไปเสริมกำลังใจดีไหมคะเข้าไปเรียนรู้รับพลังจากอาจารย์นพค่ะเล็กนะคะเจอวายตัวเองตั้งแต่วันแรกเลยว่าเล็กต้องสำเร็จเพื่อใครแล้วตั้งแต่นั้นนะวิ่งไม่เคยหยุดค่ะและไม่เคยไม่เข้าคอร์สวายเลยค่ะเข้าอย่างต่อเนื่องนะคะตลอดเวลาจนทำให้เล็กประสบความสำเร็จได้ได้มีความรู้สึกว่าคอร์สนี้นะคะมันทำให้เราเนี่ยเห็นเป้าหมายชัดแล้วมีพลังธุรกิจเครือข่ายนะคะมันไม่บริหารมันไม่ใช่การบริหารเงินค่ะแต่มันคือการบริหารจิตใจค่ะเพราะนั้นน่ะเล็กนะคะเข้าคอร์สวายในการบริหารจิตใจของเล็กนะให้เข้มแข็งจากนั้นเราก็จะประสบความสำเร็จได้ถ้าเราอยากประสบความสำเร็จไปเติมกำลังใจที่นี่ในวันที่6สิงหาค่ะอย่าเสียเวลาค่ะถ้าคนสำเร็จบอกงานนี้ก็คืองานนี้จบค่ะเขาไม่หลอกเราหรอกค่ะและนะคะเมื่อเรารู้ว่าจะสู้ด้วยเครื่องมือแบบนี้เนี่ยเล็กก็มั่นใจนะมั่นใจในคอร์สนี้มากๆเลยเล็กตั้งเป้านะคะทีมงานเล็กก็ตั้งเป้าด้วยว่าเราจะพาคนเข้างาน Why the Legend 1,000 คนค่ะสู้ไม่สู้สู้ไหมน่ะไม่สู้
ู้ไม่ได้แล้วเราต้องสู้อย่างเดียวนะคะเพื่อคนที่เรารักนะคะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเพราะนั้นสุดท้ายนี้เล็กจะบอกทุกท่านว่าทุกคนนะคะล้วนมีคุณค่าในตัวเองเราเกิดมาเนี่ยมีคุณค่าในตัวเองทุกคนค่ะถ้าเปรียบเสมือนว่าวันนี้เราเป็นเม็ดข้าวนะคะเม็ดเล็กๆค่ะแต่เม็ดข้าวเม็ดเล็กเนี่ยแหละค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันตกอยู่ในพื้นดินค่ะมันจะเกิดขึ้นมาเป็นต้นใหม่แล้วก็มีเม็ดข้าวเม็ดอื่นเป็นร้อยเป็นพันต่อไปนั่นคือการทวีคูณตัวเองค่ะเหมือนกับว่าวันนี้เราอาจจะเป็นข้าวแค่เม็ดเดียวค่ะแต่มันจะทวีคูณได้เป็นร้อยเท่าและจะผลิตข้าวได้เป็นร้อยตันค่ะวันนี้เราเลือกสิคะว่าเราจะเป็นเม็ดข้าวแบบไหนคะจะเป็นเม็ดข้าวแบบแรกเหาะใส่กระสอบนะคะแล้วรอวันเอาไปให้หมูกินหรือจะเป็นเม็ดข้าวที่รอวันให้เขาเอาเราไปบดเป็นโม่ไปเป็นแป้งคะหรือวันนี้เราเลือกที่จะเป็นเม็ดข้าวเม็ดเล็กๆนี่แหละแต่พร้อมที่จะลงดินนะแล้วก็ทวีคูณคุณค่าในตัวเองออกมาเพื่อผู้คนค่ะเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อผู้อื่นต่อไปนี่คือคุณค่าของเราถ้าเป็นเล็กนะคะเล็กเรื่องที่จะเป็นเม็ดข้าวที่พร้อมอ่ะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีค่ะที่พร้อมจะปลูกลงในดินที่ดีค่ะเพื่อที่จะเจริญงอกงามและทวีคูณในตัวเองค่ะให้มีมากขึ้นมากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่เล็กเลือกค่ะเพราะว่าเล็กจะสู้กับธุรกิจนี้นะคะเล็กจะสู้และเล็กก็บอกตัวเองว่า The Success ครั้งที่12นะคะเล็กจะต้องขึ้นตำแหน่ง Black Diamond ให้ได้ค่ะในครั้งที่ทางหน้าถัดไปค่ะเล็กจะสู้ค่ะเล็กจะไม่ถอยค่ะเป้าหมายอยู่ข้างหน้าเป้าหมายมันไม่มาหาเราค่ะเส้นชัยมันไม่มาหาเราเราต้องวิ่งไปหามันถ้าเราแพ้ก็เป็นผ่านผ่านก็เป็นแพ้สวัสดีค่ะ